สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสบายกันดีนะเรามางงๆกันต่อค่ะในประเด็นของสร้างกวนเฉียนคนสวยบ้างนะคะนางนั้นท้องจริงไหมนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่ามีนะคะฝั่งจีนเนี่ยเขากำลังแบบสปอยกันใหญ่เลยค่ะในกรณีของสร้างกวนเฉียนนะคะเขาบอกว่าเนี่ยนางจะต้องให้เด็กนั้นมีชีวิตอยู่แน่ๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวหวานเล่าให้ฟังค่ะแล้วกงซางเจียของพวกเรานะคะเก็บตัวค่ะอกหักอยู่ในตระกูลกงนะคะในเหนือเมฆาชตาลิขิตนั่นเองนะคะสำหรับสร้างกวนเฉียนนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่านางนั้นก็มีความคิดถึงนะคะทางด้านของกงซางเจียเช่นเดียวกันเราก็ดูออกแหละเนาะว่าทั้งคู่นี้ก็มีความรักซึ่งกันและกันอยู่เพียงแต่ว่าอย่างกงซางเจียเนี่ยก็มีหัวจิตหัวใจนะคะตระกูลกงมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะแต่อย่างไรก็ตามเขาก็หาทางรอดให้กับผู้หญิงที่เขาก็มีความรู้สึกด้วยอย่างสร้างกวนเฉียนนะคะส่วนสร้างกวนเฉียนนั้นนางก็มีใจให้กับกงซางเจียแต่ถามว่านางรักใครที่สุดอ่ะเพื่อนๆก็น่าจะคิดเหมือนหวานแหละว่านางนั้นก็ยังคงรักตัวเองมากที่สุดนะคะทีนี้ค่ะเพื่อที่แบบตัวเองนะคะจะได้รับความโปรดปรานจากทางด้านของกงซางเจียเนี่ยอยู่ๆแล้วนะคะทางด้านซางกวงเฉียนก็บอกกับทางกงซางเจียว่าเออนางท้องนะนางท้องนะคะซึ่งในเรื่องเนาะเราก็จะเห็นถึงเจตนาว่าซางกวงเฉียนตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะบอกกงซางเจียเท่าไหร่นะคะแต่เพราะว่าเหตุผลที่นางตั้งท้องก็เพื่อจะแก้แค้นนั่นเองค่ะคำว่าแก้แค้นก็คือไอ้พิษตัวนี้ไอ้พิษที่เป็นแมลงปักในร่างกายของนางอ่ะก็คือนางไปรู้ข้อมูลมาว่าหากว่าตั้งครรภ์ขึ้นมานะคะไอ้พิษนั้นน่ะมันจะถูกถ่ายไปที่ตัวที่เป็นทารกอ่ะเพื่อนๆดังนั้นแล้วจะทำให้นางนะคะไม่ทนทุกข์ทรมานจากพิษนี้พิษมันจะย้ายไปอยู่ที่ตัวของลูกค่ะความเจ็บปวดทรมานจะถูกส่งต่อไปอยู่ที่เด็กแล้วก็แน่นอนว่าเด็กนั้นไม่สามารถที่จะดูดซับพิษนี้ไปได้อย่างสมบูรณ์หรอกเพราะว่าต้องตายเดี้ยงแน่ๆเพราะว่าเป็นเด็กทารกไงเพื่อนๆจะรอดได้อย่างไรนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยสร้างกวนเฉียนก็เลยตอนแรกตั้งใจว่าเอ้ยเอายังไงดีนะเดี๋ยวพอแบบแมลงปักมันถ่ายไปแล้วไปอยู่ที่เด็กเนี่ยก็จะทำแท้งอ่ะให้เด็กอ่ะออกมาอย่างเงียบๆนะคะเพราะว่าอย่างไรยังไงเด็กก็ต้องตายอยู่แล้วได้รับผิดไปได้รับแมลงไปทีนี้ในขณะที่แบบว่ามันมีฉากที่พวกเขานั้นกำลังทานอาหารกันอยู่นะคะก็คือมีซางกวนเฉียนแล้วก็มีกงหยวนจื่อแล้วก็มีซางกวนเจียนเนี่ยแหละค่ะทางด้านของกงหยวนจื่อนะคะน้องเล็กของพวกเราเนี่ยก็พบว่าเอ๊ะมันมีอะไรบางอย่างเนาะผิดปกติกับซางกวนเฉียนค่ะเขานั้นเป็นคนช่างสังเกตใช้คำว่าช่างสังเกตดูน่ารักเนาะแต่จริงกงหยวนจื่อของพวกเราเป็นพวกจับผิดเพื่อนๆเป็นพวกจับผิดแล้วก็รักพี่ชายโคตรๆนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยทางด้านของกงหยวนจื่อก็เลยแบบว่าเออต้องไปเรียกต้องแบบให้แพทย์มาตรวจหน่อยสิเออมาตรวจหน่อยนะคะบรรยากาศก็ยังคงมาคุแล้วก็ตึงเครียดมากๆค่ะสุดท้ายแล้วนะคะทางด้านของสร้างกวนเฉียนนะคะความสัมพันธ์ของเธอคือความรู้สึกในแง่ความรู้สึกของสร้างกวนเฉียนกับทางด้านกงซางเจี๋ยเนี่ยก็เรียกได้ว่าทั้งสองคนก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่มากมายนะคะอย่างกงซางเจี๋ยนี้ก็จริงๆแล้วเขาก็แบบมันแบบเขาคิดมาแหละว่ามันจะต้องมีอะไรแบบนี้แต่ว่านะคะมันก็ยังไงดีล่ะคือความรู้สึกของเขาอะบางทีบางเรื่องเขาก็ไม่ได้อยากจะได้ยินอะมันเป็นฟิลนั้นอะเพื่อนๆประมาณว่าถ้าถามอีกถ้าแบบได้รู้ความจริงได้เจอหลักฐานเจอความจริงอีกอะไรแบบนี้มันเหมือนเกิดความกลัวขึ้นมาในใจว่ามันต้องใช่แน่ๆสิ่งที่เขาสงสัยอยู่มันต้องใช่แน่ๆ นะคะซางกวนเฉียนนั้นนะคะก็เป็นผู้หญิงที่พยายามทำให้ตัวเองมีความสุขให้ได้อะพยายามสุดๆนะคะแล้วก็จะต้องเอาตัวเองให้รอดให้ได้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะมีอะไรซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยทางด้านซางกวนเฉียนนั้นก็รู้อะจับสัมผัสรู้ถึงความรู้สึกของกงซางเจียว่าจริงๆแล้วกงซางเจียก็ไม่ได้ไว้ใจนางเลยก็ยังคงไม่คลายความระมัดระวังต่อนางเลยค่ะจนกระทั่งนะคะเมื่อทางด้านของกงซางเจียนั้นรู้ว่า
ทางด้านของซางกวนเฉียนกำลังตั้งครรภ์ค่ะเพื่อนๆกงซางเฉียนนั้นก็เลยมีความใส่ใจขึ้นมานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าจะวางไอ้ความระแวดระวังเนี่ยลงมาบ้างละทีนี้ทางด้านของกงหยวนจื่อเองนั่นแหละค่ะก็ยังเป็นผู้ที่มีความจับผิดแล้วก็ตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลานะคะกับพี่สะใภ้ของเขาเนี่ยแหละแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ซางกวนเฉียนนี่ก็ยังไงดีล่ะนางไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบว่าจะต้องคลอดลูกออกมาได้เพราะนางก็น่าจะเข้าใจว่าลูกน่าจะตายหลังจากที่มีการย้ายนะคะของแมลงปักในร่างกายไปที่ตัวของทารกในท้องของนางอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนะคะก็เหมือนกับว่านางนั้นมีความแบบไม่สนใจอ่ะเกี่ยวกับชีวิตความเป็นความตายของเด็กทารกในท้องเลยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งณจุดนี้ก็ทำให้กงซางเจียนนั้นก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่เจ็บปวดอ่ะเพราะเขาอยากได้ลูกเอาง่ายๆนะคะมันเป็นลูกของเขาอ่ะมันเป็นลูกของเขาแล้วพอเรื่องนี้มากระทบใจปุ๊บเราจะเห็นได้เลยนะคะแม้กระทั่งคำตักเตือนแล้วก็คำพูดของกงหยวนจื่อเนี่ยก็ทำให้กงซางเจี๋ยนั้นแบบไม่ใส่ใจในเรื่องของที่ว่าจะต้องลงโทษจะต้องจับตามมองซางกวนเฉียนมากกว่านี้นะคะกงซางเจี๋ยเองเขาก็ยังปล่อยไปประมาณว่าเขาก็อยากให้มีชีวิตรอดแล้วก็อยากให้ลูกของเขารอดเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เมื่อพิจารณาสภาพร่างกายของซางกวนเฉียนก่อนค่ะเพื่อนปกติแล้วที่ผ่านมาเนี่ยซางกวนเฉียนนั้นนะคะดื่มยาป้องกันการตั้งครรภ์อยู่อ่ะเขาคือนางดื่มเป็นประจำนะเพื่อนๆจากที่เราดูในละครกันมานะคะจึงเป็นไปไม่น่าจะได้เลยที่นางนั้นจะแบบมีลูกขึ้นมาโดยที่ไม่คาดฝันอะไรมาก่อนนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะนางก็เรียกว่าไงดีอะมีความต้องการเด็กไหมอะก็ไม่ได้เห็นว่านางจะมีความต้องการเด็กมาก่อนจนกระทั่งแบบมาถึงในตอนที่นางจวนตัวสุดๆอะกะว่าวันนี้จะรอดไหมกงซางเจี๋ยนั้นจะฆ่านางไหมอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนนางใช้เรื่องลูกเนี่ยมาทำให้นางนั้นรอดชีวิตละค่ะทีนี้ถามว่าอินเวอร์ซานนะคะแบบรู้เรื่องนี้ไหมเพราะอินเวอร์ซานเนาะได้รู้เรื่องราวของแมลงปักมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อมันสามารถจะถ่ายทอดคือแบบย้ายที่ไปอยู่กับทารกได้แต่ว่านะคะอินเวอร์ซานก็ไม่มีจิตใจหรือว่าสมองที่จะไปคิดวิธีนี้นะคะมาใช้ในการแบบว่ารักษาชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะเอาแมลงปักออกไปก็คือไม่คิดว่าจะมีลูกเพื่อการนี้เพื่อการที่จะมารับแมลงปักไปแทนนะคะอินเวอร์ซานก็เลยโกรธมากหลังจากที่ได้ยินเรื่องราวจากแบบซางกวนเฉียนในเรื่องแบบนี้ดังนั้นก็เลยไปบอกความจริงกับทางด้านของกงซางเจี๋ยนะคะซึ่งผู้ที่แบบเชื่อทุกอย่างที่นางเอกของพวกเราพูดก็ต้องเป็นกงจื่ออีนั่นแหละกงจื่ออีก็ช่วยพูดด้วยนะคะก็เลยทำให้กงซางเจี๋ยนั้นก็แบบเป็นเหมือนข้อมูลต่างๆนะคะที่เก็บเข้ามาแล้วก็ในที่สุดก็แยกกันอยู่ดีกว่าเนาะให้ซางกวนเฉียนนั้นออกไปจากตระกูลกงก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะแล้วเวลาที่เขาแพนกล้องไปอ่ะในตอนที่24อ่ะเพื่อนๆพวกเขาแสดงกันดีเนาะอย่างคุณเฉิงเลยนะคะก็แบบมีสายตาที่คิดถึงอ่ะกงซางเจียคิดถึงแล้วก็มองไปที่ไอ้ดอกไม้นั่นน่ะที่ดอกไม้ที่หมายความว่าข้าเป็นของท่านตลอดกาลอะไรเงี้ยเป็นของท่านนิรันดรคือข้าเนี่ยเป็นของท่านนะคะซึ่งเขานั้นก็คิดถึงทางด้านเรียกนางเอกได้ไหมคิดถึงซางกวนเฉียนละกันนะคะส่วนซางกวนเฉียนนั้นเธอก็ปลูกเช่นเดียวกันเพื่อนๆไอ้ดอกไม้อ่ะใต้ต้นไม้ตรงนั้นรดน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันมันก็บอกเป็นเชิงสัญลักษณ์ได้ว่านางเองนั้นก็คิดถึงแล้วก็รักเช่นเดียวกันสำหรับกงซางเจี๋ยนะคะก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้นะคะมันของคู่เนี้ยไม่รู้ว่ามันจะต้องไปจบที่จุดไหนนะคะเพราะว่า24ตอนมันจบไปแล้วแค่นั้นละค่ะซางกวนเฉียนรดน้ำต้นไม้อยู่นะคะก็เอาเป็นว่าเราก็ต้องรอเนาะถ้ามีซีซั่นต่อไปก็จะดีมากเลยนะคะแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็ต้องโหดกว่านี้แล้วก็เศร้าแน่ๆค่ะเพราะว่ามันจะต้องเลือดนองเลยนะคะเป็นศึกตัดสินระหว่างอูเฟิงกับตระกูลกงนั่นเองค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆวันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ